ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุกดามังสกุลนะคะกิจการของเราชื่อว่า Long and Candy นะคะก็จะเป็นขนมโฮมเมดนะคะที่ผสมผสานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้นะคะในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็อุปสรรคใช่ไหมคะก็คือเหมือนธุรกิจของเราก็คือเริ่มก่อตั้งในช่วงโควิดพอดีอะค่ะเราก็เลยเหมือนเน้นไปทางการขายออนไลน์อะค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังใช้ช่องทางออนไลน์ได้ไม่ดีพอคือยังใช้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพหรือว่ายังอาจจะขาดความรู้อะค่ะก็เลยทำให้เหมือนยอดขายหรือว่าการใช้ช่องทางออนไลน์ยังน้อยอยู่ลูกค้าอาจจะเห็นน้อยอย่างเช่นปัญหาที่เราเจอก็คือการลงโฆษณาผ่านทาง Facebook ใช่ไหมคะก็คือมันเราโพสต์ไปแล้วลูกค้าเห็นน้อยมีการปฏิสัมพันธ์กับเราน้อยอะไรเงี้ยก็มีผลต่อยอดขายของเราก็คือเราอาจจะขายได้มากน้อยแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะคะก็อย่างอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าโครงการนี้เหมือนค่อนข้างตรงกับเราอะค่ะก็คือเราอะทำธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วคอร์สที่อบรมมันก็เป็นในเรื่องของการใช้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งมันก็มีบางแพลตฟอร์มที่เราอะยังไม่เคยลงยังไม่เคยใช้อะค่ะพอเราเหมือนมาเรียนก็เราก็เหมือนได้เห็นไอเดียเราก็คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้ก็คือเหมือนเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นนะคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณสสว.แล้วก็มท.ธัญบุรีนะคะที่เหมือนจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็ในอนาคตก็อยากจะให้มีโครงการอื่นๆที่เหมือนเกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆเพื่อให้ทาง SME อะค่ะเป็นที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมาเรียนแล้วก็นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้เพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มออเดอร์แล้วก็เหมือนเติบโตยิ่งขึ้นนะคะ